วัสดีค่ะพบกับช่องพุดดิ้งพิมพ์อีกครั้งนะคะวันนี้พิมพ์จะพาไปเที่ยวที่โซฟิเทลหัวหินค่ะเมื่อมาถึงแล้วนะคะก็จะมีเวลคัมดิ้งเป็นน้ำกระเจี๊ยบหวานๆค่ะมาคอยต้อนรับที่นี่จะเช็คอินบ่าย3โมงค่ะซึ่งจะช้ากว่าที่อื่น1ชั่วโมงแต่วันนี้ที่เรามาถึงเนี่ยมาถึงกันก่อนเวลาแล้วห้องใกล้เสร็จแล้วค่ะพนักงานก็เลยให้เรานั่งรถกอล์ฟนะคะไปรอกันที่ห้องอาหารไวโอเว่นกันก่อนค่ะในตอนเช้าในตอนที่เรามากินเบรกฟาสต์กันก็ใช้ห้องอาหารนี้เช่นกันค่ะและในห้องอาหารนี้ก็มีของเล่นให้เด็กๆเล่นรอด้วยค่ะให้เกมหรือเปล่าคะแม่ใช่ค่ะเป็นคล้ายๆจิ๊กซอว์เลยค่ะที่นี่จะมีสระว่ายน้ำอยู่3แห่งค่ะถ้ามองจากห้องอาหารไปเราก็จะเห็นสระว่ายน้ำแห่งแรกนะคะอยู่ใกล้กับทะเลที่สุดเลยค่ะระหว่างรอก็มีน้ำมะม่วงปั่นมาเสิร์ฟคนละแก้วด้วยค่ะน้องเดวาชอบมากเลยหลังจากที่กินน้ำกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะยังมีเวลาเหลือก่อนที่จะเข้าห้องพักค่ะพ่อลูกก็เลยมาเตะบอลเล่นกันรอค่ะโรงแรมที่นี่จะเป็นโลไลส์ค่ะตั้งอยู่บนริมชายหาดอำเภอชะอำทำเลสงบไม่วุ่นวายตอบโจทย์การพักผ่อนได้ดีค่ะกิจกรรมที่นี่ก็เยอะมากค่ะเหมาะสำหรับมาเป็นครอบครัวหรือว่าพาเด็กๆมาเล่นกันค่ะและครั้งนี้ที่เรามาพักกันนะคะเรามาพักกัน3วัน2คืนค่ะซึ่งเราจะพักห้องพักทั้งหมด2แบบด้วยกันในคืนแรกนะคะเราก็พักที่โซฟามิลี่สวีทค่ะจะเป็นห้องสวีทเนี่ยบนชั้น2ของอาคารนะคะพอเดินถัดจากประตูเข้ามาก็จะเป็นที่วางกระเป๋าแล้วก็จะเป็นห้องคิดรูมค่ะซึ่งภายในห้องคิดรูมเนี่ยก็จะเป็นเตียง2ชั้นแล้ววิวจากหน้าต่างนี้นะคะก็จะมองเห็นสนามกอล์ฟนิทานด้วยค่ะพอเข้ามาอีกหน่อยก็จะเป็นห้องน้ำค่ะซึ่งเป็นห้องน้ำขนาดใหญ่นะคะมีอ่างอาบน้ำจะมีเป็นชาวเวอร์แล้วก็ชักโครกแยกอีกคนละห้องนะคะซึ่งห้องน้ำตรงนี้ก็จะเชื่อมต่อกับเตียงขนาดใหญ่คิงไซส์ภายในห้องค่ะโดยมีแค่ผ้าม่านปิดเท่านั้นเองที่ระเบียงห้องนี้นะคะก็จะมองเห็นวิวสระว่ายน้ำค่ะสระว่ายน้ำอันนี้นะคะก็จะเป็นสระว่ายน้ำที่2ของที่นี่ค่ะชื่อว่าซิกเนเจอร์พูลจะเป็นสระว่ายน้ำที่ค่อนข้างกว้างและใหญ่มากเหมือนกันค่ะมีฐานกิจกรรมแอดเวนเจอร์ลอยน้ำด้วยพอมองย้อนกลับไปตรงห้องน้ำนะคะเราก็จะเห็นทั้งห้องชักโครกแล้วก็ห้องฝักบัวที่แยกกันไว้กับส่วนอ่างชัดเจนเลยค่ะห้องนี้จะค่อนข้างกว้างนะคะขนาด100ตารางเมตรค่ะราคาห้องนี้ตกคืนละประมาณ 12,000 ค่ะตรงโซนห้องนั่งเล่นตรงนี้ก็จะมีห้องน้ำอีกห้องหนึ่งด้วยนะคะแล้วก็จะเห็นระเบียงมองออกไปเป็นวิวสระว่ายน้ำเช่นกันค่ะการตกแต่งภายในห้องนะคะก็จะตกแต่งเป็นธีมโซเนเจอร์ค่ะตกแต่งด้วยเส้นลายและวัสดุจากธรรมชาติเน้นโทนขาวน้ำตาลเทาตัดกับสีฟ้าแล้วก็สีส้มค่ะจะมีลายกิ่งไม้บนโต๊ะลายกราฟิกบนหมอนรวมถึงผ้าบนฝาผนังค่ะพอเราจัดกระเป๋ากันเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะแล้วก็มองเห็นวิวสระว่ายน้ำแล้วเนี่ยน้องเดวาเนี่ยก็เรียกร้องให้เปลี่ยนเป็นชุดว่ายน้ำทันทีเลยค่ะและหลังจากนั้นก็มาเล่นน้ำกันที่ซิกเนเจอร์พูลค่ะห
และในคืนที่2นะคะเราก็เปลี่ยนห้องนอนค่ะมานอนกันที่พูลวิลล่า1 bedroom ค่ะซึ่งห้องนี้เนี่ยจะเป็นห้องส่วนตัวที่ใกล้กับชายหาดมากค่ะห้องนี้จะมีขนาดใหญ่กว่าห้องแรกนะคะซึ่งมีพื้นที่ใช้สอยเนี่ย130ตารางเมตรกันเลยทีเดียวแต่ว่าพื้นที่ใช้สอยตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นส่วนของเอาท์ดอร์ค่ะจะเป็นสระว่ายน้ำที่นั่งพักผ่อนข้างนอกค่ะเลยทำให้ในตัวห้องพักเนี่ยไม่ได้ใหญ่มากเท่าไหร่ค่ะห้องนี้นะคะก็จะตกแต่งเป็นสไตล์โซซิกเนเจอร์นะคะเหมือนกับห้องเมื่อกี้เลยค่ะราคาห้องพักห้องนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ 15,000 บาทค่ะพอเข้ามาก็จะเห็นเป็นโซนนั่งเล่นนะคะและถัดจากโซนนั่งเล่นเนี่ยก็จะเป็นโซนอาบน้ำค่ะซึ่งเราจะเห็นอ่างอาบน้ำแบบกึ่งเอาท์ดอร์ค่ะถัดเข้ามาก็จะเป็นห้องชักโครกนะคะแล้วก็โซนชาวเวอร์ค่ะซึ่งโซนชาวเวอร์ตรงนี้เนี่ยมันมองทะลุไปจนถึงห้องนอนได้เลยถ้าจากห้องนอนแอบชะโงกหัวมาเนี่ยอาจจะเห็นคนอาบน้ำได้เหมือนกันค่ะและประตูที่เชื่อมต่อจากห้องพักและสระว่ายน้ำนะคะเราสามารถเปิดออกได้ทุกบานเลยค่ะโดยส่วนตัวพิมพ์ว่าห้องนี้ค่ะเหมาะกับการมาเป็นคู่รักมากกว่ามาเป็นครอบครัวค่ะแต่พิมพ์ก็ชอบห้องพูลวิลล่านะคะเพราะว่าออกจากห้องก็กระโดดลงเล่นน้ำที่สระได้เลยน้องเดวาได้มาทำกิจกรรมคิดขับค่ะมาเก็บดอกไม้ที่สนามกอล์ฟนิทานแล้วก็เอาดอกไม้ที่เก็บได้ค่ะมาทำกิจกรรมกันต่อในคิดขับค่ะที่โรงแรมนี้ก็จะมีเรื่องเล่าด้วยนะคะว่ามีนางยักษ์พันธุรัตน์ค่ะโผล่มาหุบเขากระต่ายตรงที่ชายหาดของโรงแรมและเจ้ากระต่ายเนี่ยเลยหนีเจ้ายักษ์ทะลุกระจกแล้วไปโผล่ตามมุมต่างๆในห้องพักของโรงแรมนี้ค่ะ